รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ168ชั่วโมงครับในค่ำคืนวันนี้เราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเรามาอยู่กันที่ไหนครับทั้งสี่ครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซิกเคด้ามาร์เก็ตค่ะอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์หัวหินนั่นเองครับผมแล้วเราก็มาสัญจรกันวันนี้บรรยากาศก็จะเป็นเทปพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นอกสถานที่ครับวันนี้เป็นวันดีฮะ29ธันวาคมเป็นวันดีเป็นวันเกิดผมด้วยเป็นวันเบิร์ธเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะเพราะว่าสำหรับคนที่อยากส่งของให้กับคุณโบ๊ทนะครับคุณโบ๊ทก็ชอบพวกรำพวกอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นอาหารหลักถือว่าเกิดนะครับคุณโบ๊ทใครที่เกลียดผมก็ส่งระเบิดมาทำที่นี้นะครับขึ้นไว้บริษัทเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ใช่เดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อนด้วยวันนี้คนที่ชมรายการเราพิเศษมากนะครับปฏิทิน2ฉบับนะครับทั้ง2แบบ10รางวัลในช่วงท้ายรายการวันนี้เราเริ่มต้นเรื่องแรกเรื่องไฟเลยดีกว่าดีมากเลยเพราะว่าสวยงามมากๆแล้วก็เหมาะมากๆที่จะไปถ่ายรูปหรือเดินจูงมือกันกักๆเพราะว่ามีต้นคริสต์มาสหลากหลายมากๆอยู่ในโซนเดียวกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นที่แรกในซีต้องมาที่นี่เลยค่ะสยามพารากอนค่ะที่นี่นะคะซีได้ยินว่ามีต้นคริสต์มาสที่ฮารุฮารามากเพราะว่ามีมูลค่าถึง10ล้านบาททีเดียวนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีคริสตัลอยู่ทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าเม็ดเดี๋ยวไปนับกันว่าถึง 20,000 เม็ดจริงหรือเปล่าข้างในเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะชวารอฟสกี้ได้นำมาจัดแสดงที่นี่เนี่ยเป็นครั้งแรกในเอเชียตัวดอกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญจะนำมาจัดแสดงจนถึงวันที่10มกราคมเท่านั้นล่ะเพราะฉะนั้นรีบมาดูกันหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะและครั้งนี้ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าทุกที่เนี่ยเดินไปที่ไหนนะคะก็มีแต่การประดับประดาต้นคริสต์มาสสวยๆนะคะแล้วก็การประดับห้างน่ารักเต็มไปหมดเลยยังเหลืออีก2ที่นั่นก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ Emporium ไปเก็บให้หมดซะเร็วมาต่อกันที่บรรยากาศแสงสีคริสต์มาสและปีใหม่กันที่ห้าง Emporium นะคะปีนี้เนี่ยเนรมิตต้นคริสต์มาสสูง16เมตรขึ้นมาประดับด้วยระฆังทองถึง200ใบด้วยกันค่ะรวมทั้งนี่ไฟระยิบระยับเลื่อมสีแดงสีทองวีอลังการสวยงามมากเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันติดๆนะคะอยู่ที่โรงแรม Four Seasons และต้นที่ได้รับการบวชชนะเลิศในปีนี้อยู่ข้างหลังสีนี้ของทุกชิ้นเนี่ยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่สามารถดึงมาใช้งานได้คือแบบดูเป็นของใช้ภายในบ้านแทบทุกชิ้นเลยแล้วก็ดูน่ารักมากๆด้วยนี่ดูสิหัวนี้น่ารักมากเลยนะไม่ต้องดูชื่อก็รู้ว่ามาจากแมทเทลแน่ๆสวยงามมากเป็นต้นคริสต์มาสปลาตะเพียนนะคะไปที่นี่ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทุกปีนะคะจะมีการจัดแสงสีเสียงด้านหน้านะคะแบบอลังการและน่ารักสุดๆด้านหลังสีนี้นะเห็นต้นคริสต์มาสไหมคะสูงที่สุดในเอเชียตัวหนอกเฉียงใต้อลังการมากและข้างในยังมีความพิเศษอีกหลายมุมมากเดินมาดูพร้อมสิละกันไฟกรุงเทพสวยมากนะครับเขาบอกบางต้น10ล้านบาทด้วยนะแพงมีอยู่ต้นเดียวค่ะ10ล้านบาทแพงมากแล้ววันนี้ใครที่อยากจะไปทำบุญเสริมมงคลนะครับเรามีวงใหม่นะครับเป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหมดรวมทั้งคนดูด้วยไปไหว้พระที่วัดระฆังเขาบอกว่าเวลาไปไหว้พระ
ที่วัดระฆังเนี่ยจะทำให้ชื่อเสียงโด่งดังวัดระฆังโอสิตารามกับค่ายกามิกาเซ่วง3 2 1 Merry Christmas and a Happy New Year Good timeขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้568ชั่วโมงอยู่ที่ตลาดซิกเก้ามาร์เก็ตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับครับคิดว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้จักตลาดที่นี่มากขึ้นเผื่อในช่วงปีใหม่มาเที่ยวกันที่นี่นะครับน้องซีจะพาไปดูครับใช่แล้วค่ะจัดไปเลยค่ะมาตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นแล้วค่ะไปดูเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะซีอยู่ที่หัวหินแล้วค่ะแล้วก็ยืนอยู่ที่บริเวณซิกเก้ามาร์เก็ตนะคะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการรวมกันระหว่างคนติดทั้งหลายค่ะเอาไปว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทัวร์ซิกเก้ามาร์เก็ตว่าจะติดขนาดไหนและเหมาะกับซีแค่ไหนค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะอยู่กับเจ้าของสถานที่นะคะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วซิกเก้ามาร์เก็ตนี้เรามีที่มาที่ไปยังไงถึงได้มารวมกันตรงนี้คะที่มาที่ไปก็เหมือนกับว่าที่หัวหินเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะซิกเก้าก็เลยเป็นแหล่งพบปะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้สร้างสรรค์ผู้ที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามาเจอกันก็จะพาไปชมเลยไหมครับเอาละค่ะตรงนี้เป็นโซนเห็นภาพวาดเต็มไปหมดนี่คือขายเหรอคะครับมาขายแล้วก็แสดงด้วยครับส่วนชั้นสองก็เป็นงานแสดงตัวนี้ครับค่ะก็หลักๆก็จะเป็นภาพวาดภาพวาดเพื่อไปตกใจไปตกแต่งครับค่ะไปเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องชอบช้อปปิ้งแน่นอนเลยพาดูหน่อยได้ไหมคะว่ามีของอะไรให้ชมก็แนะนำมาร้านนี้ก็ได้ครับชื่อร้านFabrics นะครับมีขายการ์ดของโชว์ของแต่งบ้านก็เป็นงานทำเองอะค่ะเมืองซึ่งเลยมาดูตรงนี้บ้างดีกว่านะคะนี่ก็ชื่อร้านเติมฝันนะครับเติมฝันก็เป็นออกแนวผู้หญิงเรียบร้อยอะค่ะคอนเซ็ปต์ก็จะมีงานดีไซน์ของเองมีเสื้อผ้าด้วยแล้วก็มีกระเป๋ามีผ้าคลุมเตียงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะในผ้าคลุมเตียงก็ทำมือน่ารักมากเลยวันนี้มาแนะนำอาจารย์ช่วยเล่นกีตาร์หน่อยได้ไหมคะกีตาร์สีสายตอนนี้เป็นที่นิยมของเด็กๆวัยรุ่นมากเลยนะคะจากกระแสเพลงคลิปใน YouTube เด็กจิ๋วเล่นในแอปโยสนะคะเดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งแล้วหรือเปล่าคะใช่ครับโซนนี้เรียกว่าอาราโมดนะฮะอาราโมดนี่เป็นโซนขายอะไรบ้างก็เป็นโซนขายของหลากหลายครับมีงานไอเดียงานตกแต่งบ้านเดินมาอีกมุมนึงนี่เป็นร้านที่พี่ก๊อฟนำเสนอเลยเดินมุ่งมาร้านนี้เลยมีความพิเศษไงคะพี่ก๊อฟแนะนำก็เป็นทีเชิ้ตแล้วก็เป็นงานเพ้นเสื้อนะครับแต่ว่าเขาเน้นเฉพาะรูปปลาทะเลอย่างเดียวนะครับค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่พี่ก๊อฟพาวลี่พรีเซนต์มากชื่อร้านว่ายุ่งยิ่งขายอะไรคะพี่คะน้องยุ่งยิ่งอันนี้เป็นตัวการ์ตูนที่พี่ดีไซน์เองเป็นเด็กหัวยุ่งหัวแอฟโรแต่ต้องเรียกว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมงานศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายดูแบบอินดี้อิสระมากๆในแต่ละร้านนะครับแล้วก็ขอบคุณวงกล็อกก็อกแบนด์ด้วยที่เล่นเป็นแบ็กอัพให้เราตลอดเวลาเราไม่ได้ชื่อนะครับผมเอางี้คุณผู้ชมที่มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพหลายคนไปทำงานที่กรุงเทพมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่หรือมีญาติต้องเดินทางหรือการที่จะพักผ่อน21เส้นทางอันตรายและมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นว่าเส้นทางเหล่านี้อันตรายเพราะอะไรผมมีคำตอบครับทุกๆปีในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เรื่องของอุบัติเหตุจราจรมักเกิดขึ้นได้เสมอซึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สำรวจเส้นทางอันตรายจำนวน21เส้นทางเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะมากยิ่งขึ้นได้แก่ 1. เส้นทางภาคเหนือรอบเมืองเชียงใหม่ 2. เส้นทางลำปางลำพูนอำเภอเถิน 3. เส้นทางรอบเมืองพิษณุโลก4. เส้นทางระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ 5. เส้นทางภาคกลางระหว่างประตูน้ำพระอินทร์จังหวัดปทุมธานีหนองแคจังหวัดสระบุรี 6. เส้นทางระหว่างปากท่อจังหวัดราชบุรีหัวหินจังหวัดเพชรบุรี 7. เส้นทางนครนายกปราจีนบุรี 8. เส้นทางนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรี
9เส้นทางภาคตะวันออกระหว่างแยกชลบุรีเมืองพัทยา10เส้นทางพัทยาระยอง11เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างอำเภอปากช่องแยกสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา12เส้นทางอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น13เส้นทางรอบเมืองขอนแก่น14เส้นทางอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์15เส้นทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี16เส้นทางภาคใต้อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวีจังหวัดชุมพร17เส้นทางอำเภอพุนพินเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี18เส้นทางทุ่งสงเข้าเมืองนครศรีธรรมราช19เส้นทางเข้าเมืองสงขลา20เส้นทางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงา21เส้นทางสี่แยกปฐมพรจังหวัดชุมพรอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเส้นทางมาแล้วเพราะนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่กันดีกว่าดีมากๆอ้าวงานนี้นะคะที่นี่ที่เป็นสถานที่ที่ต้องไปเลยนะกำลังอินเทรนด์มากๆคือเชียงใหม่ซูอะควาเรียมที่นั่นเขาบอกว่าจะเห็นหลินปิงว่ายน้ำค่ะโอ้ไม่มีหลินปิงไม่ได้ว่ายไปดูมีไม่มีน้ำจืดน้ำเค็มพันปลาบึกจากน้ำจืดพันปลาทะเลสวยๆอย่าเพิ่งบอกหมดนี่มีไม่มีต้องตั้งใจดูกันเองค่ะจากเชียงใหม่นะครับเราปิดเบรกนี้ด้วยภาพคอนเสิร์ตไม่ทราบไปดูมาป่ะครับ December ไปมาเขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่อากาศเย็นที่สุดในมหานครบรรยากาศชิลๆเขาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้สนุกมากๆเราเก็บภาพเบื้องหลังมาฝากโดยเฉพาะใครเป็นแฟนหนุ่มอเล็กเรนเดลนะครับร้องเพลงคู่กับทาทายังว้าวเรามีนำเสนอในรายการเราครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับช่วงสุดท้ายของร้อง8ชั่วโมงครับกิจกรรมสุดท้ายที่เราจะทำในปีนี้คือการแจกปฏิทินครับ10ชุด10ฉบับด้วยกันนะครับเราร่วมสนุกผ่านทาง0813168168 10สายแรกเท่านั้นนะครับที่เราจะจัดส่งปฏิทินทั้ง2ฉบับนี้ไปให้นะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพวกเรามีความสุขมากในการทำรายการให้กับคุณผู้ชมนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามรายการของเราตลอดไปนะครับผมว่าขอให้โชคดีตลอดปีกระต่ายแล้วกันครับครับแล้วก็ขอให้แน่นอนนะคะคิดสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ใครที่มีจุดประสงค์มีเป้าหมายอะไรนะคะปักธงเอาไว้แล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายที่ตัวเองคาดหวังไว้ทุกคนแล้วกันนะคะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับและปีหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับปีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอให้ช่อง3แล้วก็168ชั่วโมงเนี่ยมีผู้ชมเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ชมทุกคนที่ดูรายการ168ชั่วโมงแล้วก็สำหรับช่อง3เนี่ยขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนแล้วก็มีความสุขให้มากๆนะคะปีใหม่นี้นะคะจ๋าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ